ตักสานาโมตักสาพระนาโมตักสาพระขาวะโตอาลามะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพราะเหตุนั้นในฐานะเฮาท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธได้เยื่อ
ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งอย่างไรประมาทในชีวิตจิตใจของเขาก็ได้ตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งที่เป็นสาระสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้กับตัวเราเองแม้กับครอบครัวของเราเอาไว้กับวัดวาพระศาสนาไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันเจริญรุ่งเรืองต่อไปไปนานนับว่าโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าการที่เฮาได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในงานศพว่าเป็นศพของพระสงฆ์องค์เจ้าก็ว่าเป็นศพของคฤหัสถ์อาชาวบ้านนี่เฮามีธรรมะประจําจิตประจําใจอยู่5ประการถ้าเราว่าเฮาก็มีธรรมะประจําจิตประจําใจอยู่5ประการนี่เฮาก็บ่มาบ่มาถึงงานศพอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอตามจังหวัดเพราะว่าเฮาเป็นชาวพุทธมีน้ำจิตน้ำใจอันงามประการที่หนึ่งว่าเฮามีน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างงานมงคลงานอาวะมงคลวัดวาพระศาสนามีการมีงานทำบุญกินการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมหมู่บ้านในชุมชนก็ดีเพราะว่าเฮามีน้ำใจซึ่งกันและกันประการที่สองนี่เขาคนใดละทิ้งประเภทนี้ประเภทนี้ติดตั้งบาทโบราณอาจารย์ในกำหนดเกิดขึ้นเป็นขึ้นเขาคิดว่าประมาณ60 ปี70 ปีหลวงไปแล้วสมัยโบราณนี่เวลามีคนถึงแก่กำลังปวดกาเอาไปฝังไปเผาไปแปลว่าเรียบร้อยก็มีการเอาศพมาตั้งมาเป็นผู้กุศลเนี่ยก็ว่าเป็นศพเจ้าศพนายก็ศพอาคาหะโพธิศพพระสงฆ์เจ้าคนก็มีการกำบำเพ็ญผู้กุศลถ้าว่าเป็นศพคนธรรมดาเนี่ยตายไปได้เอาไปไม่อันตายแบบขึ้นเอาผลไปแบบขึ้นตายแบบวัดเอาไปแบบวัดบางทีในขอดลูกเกิดลูกตายกับประตูบ้านประตูยักษ์ประตูย่อมเอาลงตายถึงไหนกับจัดตกลงจอดประตูบ้านกับเมื่อเปิดออกหามเปิดไปเดี๋ยวคืนน่ะก็ได้กินได้จัดเนี่ยอาชีพวิญญาณเขากับละเว้ยโหดก็ได้ไปพูดไปเกิดเป็นเพชรเป็นผีมาชุบมาหลอกนักปราชญ์โบราณอาจารย์ปวดจากในคิดเกิดขึ้นเป็นขึ้นว่าการทำอย่างนี้มันก็เหมาะสมก็เลยเอาศพมาตั้งมาเป็นบุญกุศลที่พระพุทธเจ้ามาเตะทำมหาวิบากทำมาไล่ปวดโลกที่พระอสูรที่สุดที่ยานอยู่ต่อมาต่อมาบ้านยังเจริญก็มีการสวดพระอภิธรรมสามจบอยู่ต่อมาก็มีการสวดพระอภิธรรมจบหนึ่งมีการเตะอันนี้นักปราชญ์โบราณอาจารย์ได้กับรบเกิดขึ้นเป็นขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจิตวิญญาณของผู้ถึงแก่กรรมตกได้กินดีตามดีแล้วก็ไปสู่สุคติปัจจุบันนี้แม้อาจจะมาละเว้ยบทมาชุบมาหลอกอย่างตามวัดมาอารามตันหนูหนทางอย่างเมื่อละพอจิตวิญญาณเขาอนุโมทนาในรับส่วนบุญต่อไปสู่สุคติสัมภิยาพวกผู้ภูมิที่มีความสุขความเจริญประการที่สามเขามีความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นนิมิตเป็นความหมายของคนดีถ้าว่าคนเขาบอกว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระละวัดชาววัดเขามีความกตัญญูกตเมตตาโมโหนโมโหนของพระเจ้าหาพระองค์แล้วเขาจะทำอย่างจะเริ่มจะเริ่มมีความสุขความจะเริ่มแต่ดวงจะไปทำมาก้าขายไปประกอบกิจการงานอย่างต่างๆถ้าเขามีความจะเริ่มมีความกตัญญูต่อพระเจ้าหาพระองค์พระองค์ที่หนึ่งก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสังฆเจ้านี่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำกินนำการเป็นผู้ปฏิบัติต
ถามนำทำคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแนวปฏิบัติตามและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามพระองค์ที่สี่ก็คือพิตามารดาพ่อและแม่เป็นเจ้าเป็นพระในบ้านเป็นพระเทพพระพรหมเป็นพระอาหารหันต์เป็นบุคคลที่หาได้ยากพระองค์ที่ห้าก็คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่เป็นผู้แนะนำคำสอนเธอบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้มีวิชาความรู้ได้มีการมีงานทำพระองค์ที่ห้ารวมไปถึงประเทศชาติบ้านน้ำของเฮาเจ้ากตัญญูต่อแผ่นดินเกิดมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นอันนี้เขาจะมีความสุขความเจริญถ้าเขาว่าเขาเป็นคนอักกตัญญูต่อพระเจ้าหาพระองค์นี่ทับอันยังเจริญอาจจะทับอันยังจะมีความเสื่อมจะมีร้อยล้านพันล้านก็ตามอาจจะเป็นคนอักกตัญญูของผู้คุ้นผู้คุ้นของพระเจ้าหาพระองค์อาจจะกับหลวงพ่อสุภัสนี่ก็เป็นพระองค์ที่สามก็คือเป็นสมพจน์ที่สองเป็นแนวนาบุญของพระพุทธศาสนาของเขาประการที่สี่ในเขามาผมธรรมะสังเวชว่าคนเขาเกิดขึ้นกับมิยะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาผู้จะวางลงตรงใจใจเย็นเป็นสุขกระห้องผู้จะผมจะวางยึดทิพย์ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นกับของเขาอันนี้กับของเขาผู้ชุกชนคนธรรมดาทิมต่ำกันกว่าใดอาขาดบาดหมางกันว่าหูจักผมจักวางอันนี้เขาหูจักผมจักวางวางลงตรงใจใจเย็นเป็นสุขประการสุดท้ายเป็นเหตุเมื่อใดฟังธรรมน้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีถึง 84,000 ปันประดับอาคารพระพุทธองค์ในโยนย่อเมื่อเขาเช้าพุทธในป้ากันในละบาปทำบุญทำชิดใจของเขาเมื่อวันสุขอันนี้เป็นหัวใจละของพระพุทธศาสนาของเขาเมื่อป้ากันโดยปฏิบัติตามนั่งทำคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อป้ากันละอกุศลเวลาบนมีการบำเพ็ญบุญกุศลส่วนพระอภิธรรมพระสงฆ์จตุรวัตรสี่โลกตั้งพัดส่วนผู้คืนผู้คืนว่าพุทธสาราธรรมะอภุสาราธรรมะอภยาตตาธรรมะว่าพุทธสาราธรรมะก็คือการทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลในการเฮทานรักษาศีลภาวนาอกุศลธรรมะก็เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นบทสิ่งที่บทนี้อัปยัคตาธรรมะก็อยู่ระหว่างบุญฟ้องบาปฟ้องก็เป็นการธรรมดาผู้ชุชนคนธรรมดาเนี่ยอยากเป็นอยากได้อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่มันก็มีฟ้องกิเลสตัณหาเพราะว่าเอาผลได้เป็นพระอริยสงฆ์ผลได้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นการธรรมดาแต่เขาพยายามขจัดปัดเป่านักเพื่อเป็นเป้าเป้าเหมือนมันเป็นบางอยากใจเย็นเพื่ออาบน้ำวังเห็นอยากจะมีศีลเพื่อมันไปกล้าอยากจะขึ้นสวรรค์จำฟ้าเพื่อฆ่าเจ้าเมาของอยากใจเย็นเพื่ออาบน้ำวังเห็นเพื่อปากันเขาบักเขาว้าอาบน้ำฟังธรรมนำทำคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตานในความบริสุทธิ์ในภาษาศีลศีลห้าก็คือพระกันภาษาภาวนาบุญสำเร็จในการเจริญจิตตะเมตตาภาวนาอย่างต้องบรรลังพระนาสาดาเราแก่พ่อแม่พี่น้องเจ้าปอดนายแม่เจ้าปีนายน้องพระกันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมให้คำของคืนในวันนี้กับบุญสำเร็จในการเจริญจิตตะเมตตาภาวนาอยากใจเย็นเพื่ออาบน้ำวังหินอยากจะมีศีลเพื่อมันไปกล้าเท้าขยันทำการทำงานประกอบคิดการงานช
ว่าอยู่ผลได้ก็ต้องขอนั่นก็ต้องขอนี่เพื่อไหนก็ว่าหาพระไหนก็ไหวไหวตั้งแต่โกนไหวไหวสภาพยังเกิดขึ้นแปลกหูแปลกตาพระกันไหวกันขอตามมาจากใต้ก็เป็นผลพลอยได้แต่ว่าอยากจะมีศีลเอามันไปกล้าเอาตรงขยันทำการทำงานหูจับทำมาหาเก็บหูจับประหยัดหูจับแบ่งเป็นทรัพย์เป็นส่วนมันเป็นมีอยากจะมีศีลเอามันไปกล้าอยากจะขึ้นสวรรค์จานฟ้ามึงคาเจ้าเอาของคือคากิเลสตัณหาในตัวเอาถ้าบอกคาก็มาได้ถึงสวรรค์บอกได้ไปไวประถาเกเกียวจุฬามานี้เกิดมาก็เพราะว่าเฮามีบุญที่เฮาได้สะสมได้กระทำบำเพ็ญไว้เฮาอยู่อย่างมีคุณประโยชน์ไว้กับวัดวาพระศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับครอบครัวของเฮาเฮาจะไปกับไปอย่างมีบุญมีสุขยังไปเฮาจะไปไหนนะออกจากบ้านจากจอมเฮาก็ต้องมีบุญมีบุญไว้เห็นกับว่าเฮาจะไปหากทำการทำงานก็ต้องมีทุนเอาจะไปทำบุญติดวัดติดว่าเขาก็มีปัจจัยเงินทองเขาก็มีกับมือสิบนิ้วอนุโมทนาบุญแส่ซ่องสาธุการชมเชิญยินดีในส่วนเกี่ยวของบุญเปิดทำนั่นทำนี่เขาก็ยินดีก็เปิดอนุโมทนาก็เปิดเขาก็มีสตางค์กับมือสิบนิ้วอนุโมทนาบุญเท้าเมย์ไปชมเปิดทำอันนั้นตบาติทำอันนี้ตบาติทุกเจ้าตนนั่นบาติเต้นตนนั่นบาติออกบ้านวัดสัมบาติสักอย่างเข้าบ้านมาตบาติสักอย่างตาลูกตาผัวชมแจ่งป่อแจ่งแม่ตาคนนั่นตีคนนี้มาดีเป็นอาภูสนเกิดมาเป็นโมฆะชีวิตบ่มีอย่างเดียวไผก็เดียวคนนั่นก็มาเดียวตัวเดียวคนเดียวอันนี้มันเป็นกันเป็นสิ่งเดียวทำจิตใจของเขาเมื่อมันขุ่นมัวอยู่ตลอดทำจิตใจของเขาเมื่อบริสุทธิ์สมดังพุทธสุภาษิตติอัตมาภาพในโยกเป็นเขตประบทนักเรื่องตนนั้นว่าในเมตตังสัพพุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาว่าความกตัญญูกตเวทิตานี่เป็นในเมตเป็นคำหมายของคนนี้ตกน้ำบ่อไหลตกไฟบ่ไหม้สุขโขผลยาสะปุจโยการสังสมสืบบุญนำความสุขความเจริญเอาจากตามหลายเทศนาว่าสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในคำของคืนในวันนี้อาตมาภาพก็ขออ้างถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่หลวงพ่อสมบัติพุทธะพระโลมะนิปัญญาอายุใน69ปีพรรษา14ได้กระทำบำเพ็ญในฐานะที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ในธรรมวัดสวดมนต์ธรรมวัดเจ้าวัดเย็นในโปรดสักออกบิณฑบาตก็ได้จำศีลกินตามเมตตาภาวนาในเวลาจำ14พรรษาบุญกุศลคุณงามความดีติบรรดาพระนาสถาทองแก่พ่อแม่พี่น้องแก่ภูมิเกียรติสาธุชนคนดีทุกท่านตั้งอกตั้งใจได้กระทำบำเพ็ญในคำของคืนในวันนี้ท่านเจ้าภาพพระนาสถาวัดดำรงธรรมก็ดีพระนาสถาญาติโยมเมื่อแพร่นานกว่านี้ทุกท่านทุกคนในกระทำความเพ็ญในฝั่งของเอิ้นในวันนี้ผมขอจุดใดไปจุกไปจองไปหลอดไปถึง32ทิศวิญญาณดวงประเสริฐของหลวงพ่อสมบัติพุทธะพระโลมณีปัญญาอายุ69ปีพรรษา14ต้องหลวงพ่อในรับในหมู่ในศาสตร์ในกิจในบริโภคในอุปโภคในฉันในปล่อยก้นอจติญญาเมื่อได้ปราบจากติทุกเมื่อได้ถึงสุขดีวิเศษหรือว่าปาฏนาปาฏนาคือ32ทิศวิญญาณของหลวงพ่อสมบัติปุญญาภาโลกได้ไปจำพรรษาอยู่ที่พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบุญกุศลคุณงามความดีติบรรดาสมณะสถาน
พระนาสาธาเราแก่พ่อแม่พี่น้องแห่งภูมิแก่สาธุชนคนดีหาในปาตันตังอกตังใจมาทำบุญส่งสการตันข่าวประชุมเพิ่มสรณะสรีระนามของหลวงพ่อสมบัติปุญญาภาโลมณีปัญญาอายุได้69ปีพรรษา14ก็ขอทุกท่านทุกคนในมาที่นี่ก็ดีก็ได้มาอ่านก่อนดับในฝากจะทุกปัจจัยให้ญาติทานในร่วมทำบุญในก่อนรถกันในข้ามเด็กบอกขอครับป้ากันได้ปล่อยพ้นเสียยักษ์สัพพลุกสัพพศกสัพพโลกสัพพไพสัพพก็สะเทียนจังไรก็หลายตั้งความมีความสุขความเจริญขึ้นมากับคนอยู่จุดอยากเย็นใจอยู่หวานกินหวานมีโจกมีดาเมอาโยกมันยืนยาวร้อยสาวเป่าเป่าหญิงพระภาษาในอยู่กับจูลูกผู้จ้าพระศาสนาไปสังคีละมันคงยอมจะจำมัน